32ธันวาปีก่อนผู้หญิงกับผู้ชายบางคู่ก็พอดีกันแต่บางครั้งผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เข้าใจกันเพราะคนบางคนชอบทำตามใจตัวเองแบบที่โทรออกอะเบอร์เรานะเราไม่ได้ขอเอานะเธอขอเราให้อะปลายทางมันก็เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวนะนายแกมึงเป็นใครถ้าไม่จำเป็นอะหลังสี่ทุ่มอย่าโทรมานะย่อมมึงไม่เอากูขอนะผู้ชายแบบนี้อะโลกส่วนตัวมันเยอะมึงอะเอามันไม่อยู่หรอกท้องวงมีคนเดียวเนี่ยเหรอมีสองคนครับเป็นดูโอแบนครับแต่งตัวเนี่ยแล้วรองเท้าก็ใส่คนละสีเนี่ยนะมันเป็นสไตล์ครับหมายความว่ายังไงผมเป็นอินดี้ครับผมทำตามใจตัวเองไม่ทำตามใจใครผมไม่เน้นขายครับไม่เน้นขายสบายแล้วล่ะกูพ่อเจอสาวมาเห็นแล้วหัวใจตึงแรงไปซ้ำมาหรือยังเพิ่งเจอเขาจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงทำไมไม่ซ้ำเรารู้การซ้ำกันมันเป็นศิลปะไปกลับไปซ้ำเขาป้าไอ้เคไม่ได้อยากได้ร่างกายเขาหรอกกูอยากได้วะนั่นไงคนเตะทั้งพ่อทั้งลูกอะแกเคยเจอคนที่มันแบบแปลกจนแกต้องคิดถึงปะวะมึงคิดถึงมันมึงมันเลวอีผู้หญิงใจง่ายอีชายร่างกายเปลืองมึงทอดสะพานให้มันฮะอะไรของมึงเนี่ยคือว่าจะชวนกินข้าวอ่ะฉันขี้เกียจไปอ่ะนายไปเถอะเราไม่ได้ชวนไปไหนเราชวนกินข้าวเราทำข้าวมาเองกล่องนึงให้เราอีกกล่องนึงให้เธอไงอุ้ยแม่หนูว่ามันเกินไปแล้วนะเกินไปยังไงเกินมาคนนึงฝากของไว้เพื่อนเขาหน่อยได้ป่ะทำไมวะเข็มกัดลูกหัวใจเขาคือคนที่พอดีสำหรับกูนะเว้ยฮะโคตรอยากเจอเลยอ่ะกูอยากโดนอ่ะเฮ้ยเราจะมาบอกเธอว่าถึงหน้าตาเราจะหล่อสู้ไม่ได้อะแต่หัวใจเราอะหล่อมากฮะสุดเขตสเลดเป็ดคนนู้นก็เรียกเด็กแว้นคนนี้ก็เรียกเด็กแว้นที่หลังอย่าเรียกว่าเด็กแว้นกูคือวีรบุรุษนักบิดเว้ยแต่ผู้หญิงก็ยังเป็นสกอยอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หรออย่าเรียกสกอยเว้ยแล้วให้เรียกว่าอะไรครับบิ๊กดี้ตรงเท้าแตะและคุณจะหลงรักคนที่ใช้หัวใจพูดขอของขวัญได้3ข้อนะคะค่ะข้อแรกอยากได้อะไรว่ามาขอคิดดูก่อนได้ไหมคะแล้วข้อ2อ่ะข้อแรกหนูยังไม่ได้ขอเลยนะคะอ้าวก็น้องขอคิดแล้วนี่ไอ้เหี้ยรวมด้วยเหรอเนี่ย30ธันวาคมนี้เตรียมรับความสุขแบบสุดขอบ